Dragon Ball Sparking Zero วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อ11ตุลาคมที่ผ่านมาครับแล้วผมก็เล่นไปแล้วประมาณ7ชั่วโมง The Move ไปเจออะไรมาบ้างวิดีโอนี้มาเล่าให้ฟังครับทั้งโหมดเนื้อเรื่องระบบต่อสู้และก็ความยากของเกมด้วยDragon Ball Sparking Zero เป็นเกมภาคใหม่ของแฟรนไชส์ Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi แล้วก็ยังเป็นเกม Dragon Ball ที่วางจำหน่ายต่อจาก Dragon Ball Z Kakarot แล้วก็ Dragon Ball The Breakers ประเด็นแรกที่น่าจะมีคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกันก็คือความแตกต่างกับ Dragon Ball Z Kakarot Dragon Ball Z Kakarot ถ้าคุณผู้ชมเคยเล่นจะเป็นเกมที่อยู่ในกรอบของ Action RPG ครับส่วน Sparking Zero จะเป็นเกม Fighting ฉะนั้นบริบทของการสำรวจโลกทำกิจกรรม Side Activityหรือว่าการทำเควสบนแนวทางของ RPG จะไม่มีในเกมนี้เลยระบบการเล่นจะเน้นการต่อสู้ที่เข้มข้นนะครับมีเมคานิกมากมายที่ทำขึ้นมาเพื่อผู้เล่นสายไฟติ้งเกมโดยเฉพาะเช่นการทำคอมโบการบาลานซ์เกตพลังคิในระหว่างต่อสู้การควบคุมการเคลื่อนที่แบบ3มิติและก็กลไกของการโต้กลับต้องบอกว่าผมเคยเล่นบูโดไคเทนไคชิภาคแรกมานานมาแล้วครับจำดีเทลได้นิดๆหน่อยๆแต่ที่ยังจำติดตาได้เสมอจนถึงวันนี้ก็คือผมประทับใจระบบการปล่อยพลังต้านกันซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้เลยครับฉะนั้นระบบเคาน์เตอร์การโจมตีรูปแบบต่างๆนั้นถูกใส่มาทั้งหมดในเกมภาคใหม่ล่าสุดแม้สกิลมูฟของตัวละครหนึ่งตัวจะมีหลากหลายแต่เมคานิกของการตั้งรับก็มีให้ครบเช่นการปลดกระสุนพลังจิตการเคลื่อนย้ายพริบตาการตอบโต้ท่าจับทุ่มหรือไม่แต่การสวนกลับท่าเคาน์เตอร์ท่าจับทุ่มก็มีคือมันมีสวนกลับในสวนกลับในสวนกลับอีกทีนึงครับขึ้นกับเราว่าจะกดได้ไหมแน่นอนว่าโมเมนต์ของการปล่อยพลังต้านกันก็มีเช่นกันเกมจะเรียกระบบนี้ว่า Blast Impact Blast Impact จะเกิดขึ้นในตอนที่ตัวละครทั้งสองฝั่งปล่อยคลื่นพลังออกมาในระยะเวลาใกล้เคียงกันมากๆสถานการณ์ที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือช่วงเวลาที่ตัวละครเข้าสู่สถานะ Sparking ครับเกจคิจะมีออร่าสีชมพูครอบเอาไว้ช่วงนี้ก็จะมีโอกาสปล่อยท่าไม่ตายกันบ่อยที่สุดส่วนที่เหลือจะเป็นสถานการณ์ที่มันตรงจังหวะพอดีแต่เราก็สามารถเตรียมการได้นะครับเช่นคุณผู้ชมชาร์จเกตคีย์ให้พอสำหรับปล่อยสกิลเอาไว้ก่อนจากนั้นก็รอให้ศัตรูใช้ท่าคลื่นพลังโดยเฉพาะตัวละครที่จะมีคัตซีนสั้นๆจังหวะนั้นเราก็กดปล่อยพลังรอไว้เลยมันก็จะมีโอกาสเกิด Blast Impact ได้เหมือนกันโดยการเอาชนะกันก็จะใช้ระบบ Quick Time Event ที่เราจะต้องกดเกตพลังให้ได้เยอะกว่าอีกฝ่ายทีนี้นอกจาก Blast ImpactDragon Ball Sparking Zero จะมีรูปแบบการตอบโต้กันไปมาแบบอื่นด้วยได้แก่ Crush Impact ที่จะเกิดขึ้นเมื่อตัวละคร2ฝ่ายใช้ Dragon Dash พุ่งเข้าหากันกับ Power Impact ที่จะเกิดขึ้นเมื่อกดจับทุ่มพร้อมกันอีกหนึ่งองค์ประกอบที่เพิ่มเข้ามาก็คือแต้มสกิลที่จะเพิ่มขึ้นเองเมื่อการต่อสู้ดำเนินไปเรื่อยๆครับแต้มสกิลจะเปิดโอกาสให้เราใช้สกิลเฉพาะตัวของตัวละครที่เราเลือกเช่นสกิลที่ช่วยเพิ่มบัฟสกิลที่ทำให้เราเข้าสู่สถานะ Sparking ได้ทันทีหรือว่าจะเป็น movement เฉพาะทางของตัวละครนั้นๆแต้มสกิลอย่างน้อย1แต้มจะใช้สำหรับเข้าสู่สถานะ Sparking ด้วยฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมกดชาร์จพลังแล้วไม่เข้าสู่สถานะ Sparking สักทีก็แปลว่าตอนนั้นเรายังไม่มีแต้มสกิลนั่นเองดีเทลอื่นๆของระบบต่อสู้ก็จะมีทั้งการแปลงร่างการสลับตัวละครแล้วก็การปล่อยพลังร่วมกันของตัวละครที่เข้าคู่กันพอดีความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับการออกแบบการต่อสู้โดยรวมผมมองว่า Sparking Zero เป็นเกมที่สู้สนุกนะครับได้อรรถรสในแบบฉบับของ Dragon Ball ที่เน้นความรวดเร็วการตอบโต้และพลิกสถานการณ์กันในช่วงพริบตาถ้าจะเล่นเกมนี้ให้สนุกผมคิดว่าผู้เล่นจะต้องผ่านโหมดสอนเล่นก่อนซึ่งก็จะใช้เวลาทำความเข้าใจประมาณ1ชั่วโมงครับว่าตัวเกมมีสกิลมูฟอะไรบ้างจากนั้นก็ค่อยๆเล่นไปตามลำดับครับแล้วก็จะเริ่มคุ้นเคยกับการออกแอคชั่นต่างๆมากขึ้นส่วนที่2ก็คือการออกแบบฉากสู้ในด้านของขนาดนะครับตัวแผนที่จะกว้างในระดับที่กำลังสู้สนุกครับมีโมเมนต์ของการบินหนีบินไล่ล่าบางฉากมีลงไปสู้ในน้ำด้วยแต่ว่าฉากหลังจะไม่มีผลกับการเล่นนะบั๊กในเกมก็ไม่ได้มีจุดที่ทำให้เกมติดขัดนะครับแต่ว่าจะมีบางครั้งที่ AI มันจะมีงงๆบ้างเช่นไปยืนติดขอบภูเขาไม่ได้พุ่งเข้ามาหาเราบางครั้งก็แช่อยู่ในน้ำไม่ยอมขึ้นมาซึ่งก็เจอได้บ้างนานๆทีทีนี้ในด้านของความยากจริงๆต้องบอกว่าผู้พัฒนาเขาให้เราเลือกปรับระดับความยากได้ครับแต่ส่วนตัวผมจำเป็นต้องลองว่าถ้าเล่นในแบบค่าเริ่มต้นทีมพัฒนาเขาต้องการนำเสนอแง่มุมความยากในลักษณะแบบไหนซึ่งศัตรูตัวแรกที่สะท้อนความยากของเกมก็คือเบจิต้าร่างลิงเบจิต้าร่างลิงจะแกร่งมากๆเตะต่อยธรรมดาคือแทบไม่รู้สึกยิ่งถ้าศัตรูกดป้องกันแทบจะทำดาเมจไม่เข้าเลยขณะใช้ท่าไม่ตายนะครับถ้าศัตรูกดป้องกันทันเลือดจะลดน้อยมากนอกจากนั้นจะมีช่วงที่ศัตรูอัดสกิลใส่เราแบบติดๆกันสู้ด้วยวิธีปกติจะยากมากนั่นทำให้การสู้กับเบจิต้าร่างลิงจะเป็นการบีบให้ผู้เล่นต้องปรับเปลี่ยนวิธีเล่นผมชนะบอสตัวนี้ด้วยการรอจังหวะหลบในตอนที่บอสปล่อยพลังนะครับแล้วก็ค่อยยิงคลื่นพลังสวนกลับในตอนนั้นศัตรูจะป้องกันไม่ทันทำวนๆไปก็จะชนะได้ในที่สุดครับในความคิดเห็นของผมนะครับเบจิต้าร่างลิงเป็นการออกแบบบอสที่ฟอร์สให้ผู้เล่นหาวิธีเอาชนะบอสด้วยการทดลองเล่นด้วยรูปแบบต่างๆในสไตล์ของเกมโซแต่ว่าเมื่อข้ามผ่านบอสตัวนี้มาได้แล้วเราก็จะกลับมาเล่นแบบเดิม
แต่ว่าจะเปลี่ยนความท้าทายเป็นรูปแบบอื่นแทนเช่นถ้าคุณผู้ชมได้เนื้อเรื่องฟรีเซอร์มันก็จะมีช่วงที่เราต้องเอาชนะกลุ่มตัวเอก4คนไปตามลำดับในการสู้คราวเดียวฉะนั้นเราก็จะต้องเล่นแบบเซฟตัวเองในช่วงแรกนะครับเพราะถ้าสู้ถึงคนสุดท้ายแล้วเลือดเหลือนิดเดียวโอกาสแพ้ก็จะมีสูงและถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาจริงๆก็จะต้องเริ่มสู้ใหม่ตั้งแต่แรกหรือว่าศัตรูบางตัวก็จะมีท่าไม่ตายที่ทำให้เราแพ้ทันทีครับเช่นสกิลระเบิดตัวเองของหมายเลข16ต่อให้เราเลือดเหลือแค่ไหนถ้าโดนท่านี้เข้าไปก็คือเกมโอเวอร์ฉะนั้นถ้าจะให้สรุปเรื่องความยากผมคิดว่ายากสุดก็คงจะเป็นเบเจต้าร่างลิงแต่ถ้าผ่านไปได้ก็จะเล่นพอไหวแล้วล่ะครับหรือถ้าเป็นกรณีที่คุณผู้ชมอยากได้ความโหดที่มากขึ้นก็สามารถปรับเพิ่มความยากได้เช่นกันในหมวดเนื้อเรื่องนะครับ Sparking Zero จะให้เราเลือกเส้นเรื่องตัวละครที่เราต้องการซึ่งก็จะมีให้เลือกแค่บางตัวละครเท่านั้นครับเช่นโกคูโกฮังพิโกโลหรือว่าฝั่งตัวร้ายก็จะมีฟรีเซอร์ให้เลือกเล่นได้เนื้อเรื่องจะลำดับไปตามเหตุการณ์ในการ์ตูนเลยครับแต่ว่าจะเล่าเฉพาะในมุมของตัวละครหลักที่เราเลือกเล่นเท่านั้นเช่นถ้าคุณผู้ชมเลือกเล่นเนื้อเรื่องของฟรีเซอร์เกมก็จะตัดไปเริ่มที่ดาวนาเมกเลยเรื่องราวก็จะเล่าแบบสรุปนะครับมีฉากสำคัญให้ดูมีซีนต่อสู้ให้เห็นบ้างพอถึงฉากที่ต้องเล่นเองก็จะตัดเข้าสู่ฉากต่อสู้ให้เลยซึ่งก็จะมีข้อสังเกตตรงที่ในช่วงเล่าเรื่องทีมพัฒนาเขาจะใช้คัตซีนแบบเคลื่อนๆหยุดๆซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจะทำให้ขาดอรรถรสไปพอสมควรพูดกันตามตรงก็คือเอาจริงๆเขาทำแอนิเมชันดีเลยนะครับภาพสวยเท่ากับความเป็น Dragon Ball แต่ว่าเขาจะเลือกใช้การนำเสนอภาพเคลื่อนไหวสลับกับการหยุดสโลโมชันแทนตอนแรกก็เข้าใจว่าจะทำแบบนี้ไปตลอดแต่ปรากฏว่าพอถึงฉากที่โกคูวาร์ปเซลล์ออกไปก่อนระเบิดเขานั่นทำคัตซีนแบบเต็มมาให้ดูผมก็เลยเดาไม่ถูกเลยครับว่าผู้พัฒนาเขาใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกซีนว่าซีนไหนจะนำเสนอด้วยรูปแบบใดอีกหนึ่งจุดเด่นของโหมดเนื้อเรื่องก็คือมันจะมีทางเลือกที่จะส่งผลให้เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปด้วยซึ่งก็จะเป็นแนวคิดเดียวกับ What If ของ Marvel Comics นะครับยกตัวอย่างฉากที่พิโกโร่มายื่นข้อเสนอให้โกคูไปสู้กับราดิชด้วยกันถ้าเราตกลงไปกับเขานะครับเนื้อเรื่องก็จะเปลี่ยนใหม่หลายจุดเลยเช่นโกคูจะแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ตั้งแต่สู้กับเบจิต้าบนโลกและเบจิต้าจะมาแก้มืออีกรอบที่ดาวนาเมกด้วยร่างซูเปอร์ไซย่าเช่นกันหรือว่าถ้าเล่นเนื้อเรื่องฟรีเซอร์แล้วเอาชนะโกคูได้ในตอนจบฟรีเซอร์ก็จะยึดครองจักรวาลสำเร็จส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีนะครับแต่ก็น่าเสียดายตรงที่เนื้อเรื่อง What If มันจะมีให้ไปต่อแค่ไม่กี่ตอนแล้วก็จบสุดท้ายเราก็ต้องวนกลับมาเล่นให้ตรงกับเนื้อเรื่องในการ์ตูนเพื่อให้เรื่องราวดำเนินต่อเข้าสู่ภาคต่อไปผู้ได้เห็นภาพก็คือถ้าผู้ชมอยากเล่นภาคเซลต่อโกคูก็จะต้องเอาชนะฟรีเซอร์ที่ดาวนาเมกอะไรทำนองนี้ครับข้อสังเกตอีกอย่างของการทำหมดเนื้อเรื่องในลักษณะแบบนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องเล่นตัวละครนั้นไปตลอดถ้าเลือกเนื้อเรื่องโกคูฉากต่อสู้ก็จะเป็นโกคูคนเดียวไปจนจบเพราะมันจะโฟกัสที่ตัวละครที่เราเลือกจริงๆซึ่งพอเราเล่นตัวเดิมๆซ้ำๆมันก็จะทำให้เราเบื่อได้เหมือนกันแม้จะมีสกิลเปลี่ยนไปตามการเติบโตของตัวละครบ้างก็ตามอีกทั้งถ้ามีเนื้อเรื่องสำคัญที่ตัวละครนั้นๆไม่โผล่ในการ์ตูนเกมก็จะข้ามฉากนั้นไปเลยฉะนั้น Sparking Zero จึงอาจจะไม่เหมาะสำหรับการเล่นเพื่อทำความเข้าใจเนื้อเรื่องมากนักหมวดเนื้อเรื่องจึงเป็นองค์ประกอบของเกมที่แฟน Dragon Ball บางส่วนไม่ค่อยชอบวิธีการนำเสนอแบบนี้อีกโหมดที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเกมภาคนี้ก็คือการต่อสู้แบบกำหนดเองครับผู้เล่นจะทำการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อเข้าไปเล่นฉากการต่อสู้ใหม่ๆที่สร้างขึ้นโดยผู้เล่นคนอื่นหรือว่าจะสร้างฉากต่อสู้ของตนเองขึ้นมาแล้วส่งเข้าระบบให้ผู้เล่นทั่วโลกได้เล่นผลงานของเราก็ได้ครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ฉากหลังคัตซีนบทพูดลำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใครจะต้องต่อสู้บ้างและศัตรูเป็นใครแนวคิดในการสร้างโหมดการเล่นอันนี้ขึ้นมาจึงสร้างสีสันให้กับเกมนี้มากๆเลยส่วนโหมดพื้นฐานอื่นๆก็มาครบนะครับเช่นโหมดต่อสู้แบบออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่นโหมดออฟไลน์เพื่อเล่นกับเพื่อนโหมดทัวร์นาเมนต์ศึกชิงเจ้ายุทธจักรรวมทั้งเงินที่ได้จากในเกมก็สามารถเอาไปซื้อไอเทมซื้อตัวละครใหม่จากร้านค้านอกจากนั้นก็จะมีหัวข้อชาเลนจ์ที่จะช่วยปลดล็อกของรางวัลต่างๆในเกม Optus Go Inter ออกแว่นรุ่นใหม่2แบบที่เป็นการคอลแลบกับ Anime Spy Family ในชื่อรุ่น Waku Waku Eyewear กับ Spy Game Eyewear อย่างรุ่น Waku Waku ที่ผมพรีออเดอร์มาให้คุณภรรยาก็คือสีชมพูน่ารักมากครับเหมาะกับคุณสุภาพสตรีด้วยเลนส์กรองแสงแก้มชมพูแน่นอนว่านอกจากจะน่ารักและยังทนทานยืดหยุ่นคงคอนเซ็ปต์แว่น Optus จริงๆการันตีความน่ารักได้ในราคา 2,990 บาทนอกจากแว่นก็ยังมีสินค้าอาเนียอื่นๆเช่นผ้าปิดตาผ้าเช็ดแว่นกระเป๋าเก็บแว่นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของ Optus แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด The Move ลด100บาทนะครับอยากได้สินค้า IT ก็ต้องไปที่ Advice นะครับที่มีทั้งสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊ก PC อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากมายให้เลือกซื้อของดีคุณภาพเชื่อถือได้พร้อมกับบริการหลังการขายยอดเยี่ยมสั่งซื้อแบบออนไลน์ใช้โค้ด The Move เป็นส่วนลดได้ด้วย Advice ศูนย์รวม IT สมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับโดยสรุปแล้วผมมองว่า Dragon Ball Sparking Zero เป็นเกม 3D Fighting ที่ถอดเอกลักษณ์ของ Dragon Ball ออกมาได้ดีครับอัดแน่นด้วยเมคานิกของระบบต่อสู้ที่เข้มข้นภาพสวยในสไตล์แอนิเมชันมีตัวละครให้เลือกเยอะมากแล้วก็ยังมีการออกแบบแอนิเมชันปล่อยท่าไม่ตายที่สวยงามคนรัก Dragon Ball ก็น่าจะชอบองค์ประกอบในส่วนนี้ของเกม
ส่วนประเด็นข้อสังเกตหลักๆก็คงจะเป็นหมดเนื้อเรื่องที่ต้องเล่นไปทีละคนแต่ปัญหาก็คือเกมมีให้เล่นเนื้อเรื่องแค่ตัวละครไม่กี่คนเท่านั้นผมก็งงนะครับว่าทำไมไม่ทำแบบรวมไปเลยจะได้เล่นรอบเดียวจบหรือว่าจะเป็นเรื่องความยากของเกมในบางช่วงโดยเฉพาะการสู้กับเวจิต้าร่างลิงที่อาจจะทำเอาผู้เล่นบางคนท้อใจได้เลยทั้งๆที่คู่ต่อสู้ก่อนหน้านั้นเรายังเล่นได้เพลินๆไม่ได้รู้สึกว่าเกมยากจนเกินไปคุณผู้ชมเลยครับเล่นเกมนี้เราคิดเห็นยังไงกันบ้างชอบหรือไม่ชอบตรงไหนของเกมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้นะส่วนคุณผู้ชมที่สนใจเล่นเกมนี้เราก็บน Sparking Zero วางจำหน่ายแล้วทั้ง PlayStation 5 Xbox Series และก็ PC ก็หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนสวัสดีครับに集中する暇もねたった10秒だけでいいんだ集中する時間が欲しい